ทหารก่อนก้าวลงสู่สมอระมูมรบย่อมต้องมีการตระเตรียมทัพกำลังพลและฝึกซ้อมรบให้พร้อมเสมอที่จะทำศึกสงครามยิ่งมีความพร้อมมากเพียงใดนั่นก็หมายถึงชัยชนะที่อรอยอยู่เบื้องหน้าชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นจะต้องฝึกซ้อมใจให้พร้อมเสมอที่จะเปเผชิญกับมรณะภัยซึ่งจะมาเยือนได้ทุกอนุวินาทีการฝึกใจต่อสายหลักการทำง่าย,ายสบายๆใจเย็นๆจะลดใจนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดภายในกลางกายอย่างแผ่วเบา โดยไม่วิตกกังวลถึงเรื่องใดจนกว่าใจจะหยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดเป็นแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นภายในแล้วหยุดใจต่อไปเข้ากลางไปเรื่อยๆจนเข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นสรณะที่พึ่งเทระลึกภายในอย่างแท้จริงการกระทำเช่นนี้นะ่ คือการเตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาถูกวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรานะปลอดภัยในสงครามของชีวิตมีท้ายคำที่เปรตตัวหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ในมิะลุทธะทะกะเปตวัตถุว่าเมื่อก,ก่อนกระผมเป็นพรานเนื้อ เป็นผู้มีฝ่ามือเปื้อนโลหิตเป็นคนหยาบช้าทารุณมีใจประทุสร้ายในสัตว์เป็นอันมากล่าสัยอุบาสกเป็นกัลยาณมิตรกระผมจึงฆ่าสัตว์เฉพาะกลางวันกลางคืนมาพูดสํารวมงดเว้นอยากปานาธิบาตเพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงได้รับความสุข กลางวันได้สวยทุกข์ถูกสุนัขมีจิตเดือดดานพากันห้อมล้อมกัดกินกระผมรอบด้านสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญปนบาปคือกลางวันทำบาปกลางคืนทำบุญมาถึงคราบุญระบาปส่งผลก็ส่งผลเท่าเท่ากัน ต่ระหว่างการเสวยสุขระทุกข์มันแตกต่างกันมากเหลือเกินไปดูตอนนั้นมันก็สายเกินไปเสียแล้วจะมาบอกว่ารู้อย่างนี้ชาติที่แล้วจะไม่ยอมทำบาปเด็ดขาดจะทําแต่บุญกุศลอย่างเดียวซึ่งก็ได็แต่รำพึงเท่านั้นแหละจะย้อนชีวิตมาแก้ไขนั้นะไม่ได้อีกแล้ว เราทำกรรมใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเรามารับฟังตัวอย่างสำหรับฟันนี้กันเลยนะจ๊ะเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรวันมหาวิหารทรงปราลบมิครุธกะเปรตจ,จึงตรัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ฟังว่าในกรุงราชเครื มีพรานคนหนึ่งเที่ยวล่าเนื้อเลี้ยงชีพซึ่งสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษของตนสัตว์บางชนิดต้องออกล่าเวลากลางวันบางชนิดต้องไปดักซุ่มเวลากลางคืนถึงจะได้นายพรานมีอุบาสกคนหนึ่งนะเป็นมิตรอุบาสก พยายามชักชวนให้เพื่อนเลิกฆ่าสัตว์เพราะมันจะเป็นบาปติดตัวข้ามชาติแต่ในพรานก็เลิกไม่ได้โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นอาชีพไม่สามารถไปหาอาชีพอื่นทำได้แต่วาสก็ไม่ลดละความพยายามที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้แนะนำว่าถ้าอย่างนั้น ท่านจะงดเว้นจากปาณาติบาตในตอนกลางคืนเสร็กลางวันท่านจะไปล่าสัตว์เลี้ยงชีพก็แล้วแต่ท่านนายพรานเห็นว่ารักษาศีลกลางคืนได้เลยตอบตกลงเมื่อรับปากแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ออกล่าสัตว์เวลากลางคืนอีกเลยได้รักษาศีลห้าตลอดทั้งคืน ครั้นรุ่งเช้าก็ออกล่าสัตว์ต่อทำอย่างนี้จนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วเนื่องจากทำบุญปนบาปก็กไปบังเกิดเป็นเวมานิกเปรใกไล่ครงราชเครึกตอนกลางวันจะเสวยทุกทรมานอย่างใหญ่หลวงทีเดียวคือจะถูกสุน,นัขฟันเหล็ก กัดกินกำนั้นมันดาในมีฝูงสุนัขดำตัวใหญ่มากตาแดงหน้าตาดุดันวิ่งเอามาใส่แล้วรุมกัดกินเนื้อตัวเองจนตายจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาใหม่สวยทุกอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำแล้วสมเวลากลางคืนด้วยบุญกุศล ที่ได้สมาทานศีลห้าร่างกายก็จะเปล่งปลังสว่างสวัยขึ้นมาจะพลังพร้อมไปด้ยวยเบญจาก,กามคุณทั้งห้าสวยสุขประดุดชาวสวรรค์พระนาราธเถระเห็นแล้วก็สอบถามว่าท่านเป็นคนหนุ่มแน่นห้อมล้อมด้วยเทพบุตรและเทพธิดากรุ่งเรืองในยามราตรี จะต้องมาเสวยทุกข์ในเวลากลางวันท่านได้กระทำกรรมอะไรเอาไว้ในชาติก่อนเปรตได้ฟังพระอรหันต์ถามจึงบอกบุพกรรมของตนว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นนายพรานอยู่ที่กรุงราชชครึกเป็นผู้มีฝ่ามือเปือ้อนด้วยโลหิตเป็นคนหยาบช้าทารุณ มีใจประทุษร้ายในสัตว์มากมายยินดีแต่ในการเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นผู้ไปสำรวมเด็กกายวาจาใจผมได้อุบาสกเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนของผมเนะ่เป็นคนมีใจดีมีศรัทธาเป็นคนเอ็นดูกระผมห้ากระผมอยู่เป็นประจำว่า อย่าทำกรรมชั่วเลยเพื่อนอย่าไปทุกขติเลยถ้าท่านปรารถนาความสุขในโลกหน้าจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อเมริกาไม่สำรวมเสียเถกดะผมฟังคำของสหายผู้หวังดีมีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์นั้นแล้วก็ไม่ได้ทำตามคำแนะนำแล้วก็ผมเป็นคนไม่มีปัญญา ยินดีแต่ในบาปสหายผู้มีปัญญาจึงแนะนำกระผมให้รักษาศีลห้าตอนกลางคืนว่าถ้าแทนาฆ่าสัตว์ในตอนกลางวันส่วนกลางคืนจงงดเว้นที่เถิดกระผมจึงฆ่าสัตว์เฉพาะกลางวันกลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้นเพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงได้รับความสุข กลางวันในสวยทุก์ถูกสุนัขก,กรุมกัดกินวันต่อมาพระเถระก็ได้เห็นเวมานิกับเปรตซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันอีกแต่แตกต่างกันตรงที่เจตนาในการทำกรรมต่างกันคือเปรตตัวนี้ฆ่าสัตว์เพราะความสนุกเลยเสวยทุก์ในเปตรโลก เรื่องของเปรตตนนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อพระนารทะเถระไปพบเปรตตนนี้เข้าจึงถามว่าท่านเรื่นลมอยู่ในเรือนยอดและปราศาสตรบนบัลังอันปูราดนผ่พาขนสัตว์มีเครื่องขับร้องประโคมดนตรีที่บุคคลคอยประโคมให้ฟัง ภายหลังเมื่อสิ้นราตรีพระที่ขึ้นแล้วท่านต้องเสวยทุกทรม,มานแสนสาหัสอยู่ในป่าช้าท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ได้กายวาจาใจเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรท่านยังได้เสวยทุกเช่นนี้ช่วยล่ายอธรมาฟังหน่อยเถิดเปรก็เรียนให้ทราบว่าในอดีต กลับผมเป็นมานพชื่อว่ามาควิกะแม้เป็นลูกของคนมีทรัพย์แต่ก็รักสนุกเดยการออกล่าเนื้อตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันแต่ได้อุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายของกระผมได้ตักเตือนว่าอย่าทำปานาติบาตเลยเพราะมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิ ถ้าสหายปรารถนาความสุขในโลกหนะ้าจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เถิดแต่กระผมก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าสัตว์น่ะเป็นอาหารของมนุษย์ไม่เห็นจะเป็นบาปอย่างไรเลยมีอยู่วันหนึ่งและคุณเจ้าได้ไปบินาบาทในกรุงราชคลึกได้หยุดยืนที่ประตูบ้านของกระผม กระผมเห็นท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงทำการต้อนรับให้เข้าไปฉันพระตาหารในบ้านได้ปูราดอาสนะถวายเมื่อพระเทระฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็ประกาศโทษในปานาธิบาตและนิสงในการงดเว้นจากปานาธิบาตแก่กระผมถึงกระนั้นกระผมก็ยังไม่สามารถ ที่จะเลิกล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาได้พระคุณเจ้าก็อุตส่าห์เมตตาแนะนำให้ผมสมาทานศีลห้าในเวลากลางคืนก็ได้แม้ไม่เชื่อกับเผื่อเหนียวอไว้ได้วยความเคารพเลื่อมใสและเกรงใจพระเถระกับผมเลยปฏิบัติตามคำแนะนำของพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้น ตกกลางคืนกระผมก็เลิกข่าสัตว์ได้ตั้งใจสมาทานศีลห้าออกล่าสัตว์เล่นเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นด้ยวยกรรมนั้นทำให้กระผมต้องถูฝฟงสุน,นักตามไล่งับฉีก,กัดกินเนื้อจนตายในเวลากลางวันแต่ก,กลางคืนก็ได้เสวยบุญก็ได้สมาทานศีลห้า กระผมเพิ่งมาประจักษ์ผลของบุญและบาปก็ต่อเมื่อได้มาสวยสุขและทุกข์ในเปตโลกนี่แหละเห็นไหมจ๊ะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ซึ่งถึงผลของบุญและบาปก็สายไปเสียแล้วในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นบางท่านสมาทานศีล่ก็ข้อ บางข้อที่ยังรักษาไม่ได้ก็ไม่สมาทานสมาทานเฉพาะข้อที่ตัวเองพอทำได้ทำอย่างนี้นะ่าไม่ได้ถูกต้องนะจ๊ะเราต้องรักษาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เราทำเพื่อตัวเราเองจะได้ประมาทในผลของบาปเลยอย่าตามใจกิเลสเพราะกิเลสทำให้เราทำบาปกรรมแล้วก็มีวิบาก นำเราไปสู่อบายภูมิต้องสวยทุกทรมานกันยาวนานกว่าจะได้โอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยากแสนยากดังนั้นให้เลิกทำความชั่วทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ